ายการ D Science วิษณุศิลป์วันนี้โบมาพร้อมกับแขกรับเชิญอีก2ท่านที่เห็นคุยกันสนุกสนานออกรสชาติขนาดนี้เชื่อไหมคะว่าโบพิธีกรสายศิลป์ของเรากำลังฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ว่าแต่พวกเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะเรื่องที่พูดถึงวันนี้ก็ปกติไม่เคยนึกถึงมันมาก่อนเลยนะคะซึ่งพอมาดูเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจริงๆโบกับหลายๆคนเนี่ยก็จ้องมันอยู่ทุกวันมากกว่านั้นเนี่ยบางคนเนี่ยโตมาก็ติดมันเลยอ่ะต้องอยู่กับมันต้องมีมันอยู่ตลอดมีลูกแล้วก็ยังติดมันงมแงมก็แปลกใจเหมือนกันนะคะที่พอมารู้ว่ารายการโทรทัศน์หนึ่งเนี่ยจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจุดใต้ตำตอมากเลยแขกรับเชิญทั้งสองท่านเนี่ยนะคะพาโบไปรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้เนี่ยมากขึ้นกว่าที่โบเห็นอยู่ทุกวันอีกได้เห็นทั้งความเพียรพยายามได้ถึงทั้งแรงบันดาลใจดราม่าการไม่ประสบความสำเร็จต่างๆน่าตื่นเต้นมากมายเนี่ย เกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้เนี่ยค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของสิ่งเนี่ยนะคะโทรทัศน์เรื่องราวสนุกสนุกที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ของเจ้าโทรทัศน์เนี่ยนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมีคนมาช่วยเล่าถึง2คนด้วยกันคนที่จะมาช่วยพูดคุยคนแรกนะคะเคยเป็นแขกรับเชิญของรายการเราแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยกันดีตอน Science Show ค่ะอาจารย์รามติวารีค่ะไม่ต้องบีบนะก็คือจับเฉยๆเนี่ยนะครับนี่คือตัวแสดงของผมตัวนี้แต่สำหรับที่เป็นไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยเราเล่นได้ไม่ต้องหรอกแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะนอกจากเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยท่านยังเป็นคนที่กระตือรือร้นอัปเดตศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆอยู่ตลอดรวมไปถึงโทรทัศน์ด้วยค่ะเขาคนนั้นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ทรงพงษ์ค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้มาอยู่กับโบในรายการ Designs แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รามสวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอ๊ะดูท่าทางทั้งสองท่านน่าจะรู้จักหรือสนิทกันดีอยู่แล้วหรือเปล่าคะก็สนิทกันครับเพราะผมเองเจออาจารย์พงษ์ที่มหาลัยตอนแรกเข้าไปในนามของนักศึกษานะฮะแต่ว่าอาจารย์กับลูกศิษย์เหรอคะจริงเหรอคะกลายเป็นเพื่อนกันเพราะว่าใกล้เคียงกันนะครับอ๋อค่ะก็อาจารย์เขาก็ชวนผมมาช่วยงานที่สสวทค่ะกลายเป็นผู้ช่วยกันแล้วตอนนี้ต่างคนต่างช่วยค่ะท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะคะว่าเราไม่ได้นั่งอยู่ในห้องเปล่าๆนะคะมีทีวีเครื่องเก่าๆอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านเลยแล้วกันว่ารายการทีวีอย่างเราเนี่ยทำไมจะต้องมาสนใจเรื่องทีวีหรือเรื่องโทรทัศน์ด้วยก็เดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันแต่ว่าเราดูณปัจจุบันนี้เราใช้อะไรที่ง่ายๆแค่มือถือแค่กล้องตัวหนึ่งตัวก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งถ่ายทอดได้แล้วสำหรับทีวีนะครับจริงด้วยค่ะแม้แต่พื้นที่ในการถ่ายทำเองเนี่ยก็ไม่ได้จะต้องเป็นสตูดิโอใหญ่ไฟใหญ่ๆอะไรอย่างนี้แล้วแต่คนนั้นมีมือถือตัวเดียวนะครับก็ออกอากาศสดได้ทั่วโลกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวผมออกอากาศดูตอนนี้เลยก็ยังได้ต้องทำยังไงอะคะแอปตัวนี้ชื่อ Periscope ค่ะตอนนี้ออกอากาศคุณโบไปทั่วโลกได้แล้วใครอยากดูก็ได้โบอยากดูตัวเองทำยังไงอะคะก็เปิดแอปตัวนี้เหมือนกันนะครับอยู่บนโทรศัพท์นะครับเห็นตัวเองจริงๆด้วยค่ะแล้วนี่มีใครเห็นโบบ้างอะคะทั้งโลกครับทั้งโลกเลยคะเป็นบรอดแคสต์คือใครก็ตามที่เข้าอยู่ในแอปพลิเคชันอันนี้สามารถที่จะกดมาดูได้เลยครับงั้นตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันสบายมากนะอยากจะออกอากาศที่ไหนก็ได้ครับมีกล้องบนโทรศัพท์ต่ออินเทอร์เน็ตเราก็ออกอากาศได้ทุกคนสามารถทำตัวเป็นผู้ผลิตรายการผู้ผลิตรายการหรือเป็นดาราเป็นดาราได้เลยครับอยากเป็นเข้าไปด้วยครับผมอยากให้ที่บ้านทีมเดียวได้ดูด้วยอย่างอาจารย์ก็ได้นี่ตอนนี้อาจารย์ก็ออกอากาศแล้วเนี่ยนะครับคุณโบคงเห็นใช่ไหมทักทายเลยนะครับนามาสเต้นี่ไงตรงข้างล่างทางขวาเนี่ยนะคะจะเหมือนแบบมีไอคอนรูปคนแล้วก็มี5มีจำนวนเหมือนน่าจะเป็นการที่คนเข้ามาดูเราหรือเปล่าคะจำนวนคนที่ดูนะครับถ้าเขาชอบใจเขาก็จะกดบนจอแล้วก็มีหัวใจโผล่ขึ้นมาแสดงว่าชอบใจตอนนี้ยังไม่มีหัวใจนะคะเราจะทำอะไรกันดีคะมาหัวใจขึ้นแล้วครับเขาไปอาจารย์รามหัวใจขึ้นเลยนี่มีข้อส่งความคุยกันได้แล้วก็ตอบโต้กันได้ real time เลยเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อหาอะไรนี่เราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนำเสนอเองได้เลยโอ้อาจารย์ครับมันง่ายจริงๆด้วยนะคะเนี่ยครับมันง่ายจนกระทั่งเราคิดไม่ออกแล้วว่าไอ้ตอนที่เราเริ่มต้นมันยุ่งยากขนาดไหนมันลำบากขนาดไหนนะครับเพราะเวลาเราได้เสพสิ่งที่ง่ายๆหรือสะดวกเนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าตอนที่มันเกิดขึ้นมา
หรือตอนที่มันไม่มีเนี่ยมันเป็นยังไงโบลองคิดถึงรายการทีวีสมัยคุณโบเด็กๆอ่ะคุณจำได้ไหมครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยรายการทีวีเป็นยังไงและตัวทีวีหน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้วตอนที่โบเกิดมานี่มันมีทีวีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสีด้วย เป็นเด็กก็ดูการ์ตูนมั้งคะแล้วก็เป็นตอนนั้นไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ก็จะเป็นการ์ตูนที่เปิดดูซ้ำๆจะเป็นเรื่องนิทานเรื่องการ์ตูนที่เราชอบแล้วเราก็เหมือนหนังสือเลยอะค่ะเราอยากจะมาดูอยากจะได้รับการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็กลับมาได้แล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าถ้าไปดูทีวีเครื่องอื่นของบ้านคนอื่นเนี่ยมันทำไมมันเหมือนไม่เหมือนของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่รุ่นเราเด็กๆนี่เป็นขาวดำใช่ไหมจ๊ะนะโบจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะ ถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยอย่างรุ่นของผมเนี่ยตอนเด็กๆนี่มีแต่ทีวีขาวดำผมจำได้ว่าสมัยเด็กๆนี่มีการถ่ายทอดคนไปลงดวงจันทร์ครั้งแรกคนก็มานั่งดูใช่ยานอพอลโล11คนก็มานั่งดูกันเต็มบ้านเลยเราไปเห็นภาพของดวงแต่นั่นเราเห็นพร้อมกันทั้งโลกเลยครับค่ะและในชุมชนของเราหรือแม้แต่ในบ้านของเราเองสิ่งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นข้างนอกวันนี้เราจะมาคุยกันในตอนต้นๆเลยนะครับตอนที่ยังไม่มีทีวีนะค่ะทีนี้ในยุคนั้นก็ประมาณ140กว่าปีที่แล้วเรามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์หรือนักสังเกตการดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาเองอาจจะไม่รู้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะฮะแล้วก็จากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็นำมาสู่การเกิดทีวีนะฮะก็คือเป็นต้นตำรับนะครับ140ปีนี่คือเขาเจอว่าโลหะบางชนิดเนี่ยมันคือเซเลเนียมเวลาโดนแสงในความต้านทานมันเปลี่ยนความต้านทานมันเปลี่ยนแค่ความต้านทานมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมที่คล้ายเป็นเซ็นเซอร์เป็นหัววัดของแสงได้นะฮะซึ่งตอนนั้นคิดแล้วหรือยังคะว่าไอ้เนี่ยจะเอามาใช้ทำสร้างโทรทัศน์ได้โอ้โหยังอ๋อก็คือแค่เข้าใจการทำงานของมันเฉยๆเนี่ยค่ะแรกสุดเลยมาทำเป็นเครื่องโทรสารเครื่องโทรสารเครื่องโทรสารที่เกิดนะเกิดก่อนทันค่ะทันด้วยแฟกซ์ก็เคยใช้ค่ะแฟกซ์ก็เครื่องโทรสารนี่สมัยก่อนก็เครื่องใหญ่ครับแล้วก็หมุนใช้กลไกนะหมุนส่งเอกสารจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้แค่นั้นก็หรูแล้วครับสมัยนั้นอะแต่ส่งทีก็เป็นวันแต่ไม่น่าเชื่อว่าแค่ส่งเป็นภาพเนี่ยครับที่เป็นโทรสารส่งเป็นภาพเนี่ยอันนี้คือความคิดเริ่มต้นของมนุษย์ในยุคนั้นที่คิดว่าเอ๊ะในเมื่อส่งเป็นภาพนิ่งได้เนี่ยแล้วทำไมมันจะส่งเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนี่คือมนุษย์ฮะคือจินตนาการพร้อมกับความต้องการที่อยากจะพิสูจน์อยากจะสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นมานะครับหรือวันนี้เราก็จะได้มาคุยเรื่องการแข่งขันของคนที่ประดิษฐ์เจ้าโทรทัศน์เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตเลยปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นโทรทัศน์ที่เราเรียกกันว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์เทเลวิชันหรือโทรทัศน์แบบไฟฟ้าจริงๆก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันเนาะแต่ผมไม่ค่อยจะ appreciate ตรงนั้นเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าจะชื่นชมแบบแมคนิคอลมากกว่ามันมี2แบบเหรอคะคือเขาแข่งกันเหรอคะแล้วผมก็เชียร์นะครับเชียร์เมคานิกเหรอคะเข้าข้างด้วยพวกผมเองเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นลักษณะของเครื่องยนต์กลไกที่ไม่ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็เลยเป็นเมคานิกของทีวีนะฮะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นคนที่คิดเนี่ยชื่อฟิโลทีฟานเวิร์ดคิดโดยการที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าเนี่ยล้วนๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีเมคานิกมาก่อนใช่ไหมผมก็ต้องให้เครดิตกับจอห์นแบร์ฮะที่เขาคิดเมคานิกทีวีค่ะนะเขาเป็นคนแรกๆโดยซ้ำไปที่โลกกำลังจะยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นผู้ผลิตทีวีค่ะคือจะใช้ระบบนี้แหละในการสร้างทีวีและตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็คือไฟฟ้านะใช้อิเล็กตรอนเราก็เรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือใช้สัญญาณไฟฟ้าเป็นหลักไงส่วนเมคานิกก็ใช้กลไกใช่ครับเข้ามาช่วยโอ้ยการแข่งขันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะบอมไม่เคยทราบเลยว่ามันมีทีวีเนี่ยมีทั้งสร้างแบบเมคานิกกับอิเล็กทรอนิกส์มันเกี่ยวอะไรกับทีวีหรือมัน อยู่ข้างในทีวีหรือเปล่าคะจะเรียกว่านี่เป็นบรรพบุรุษทีวีก็ได้เป็นที่มาของทีวีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะอันนี้เป็นหลอดที่เรียกว่าหลอดแคโทดค่ะนะครับเป็นสิ่งที่เขาค้นพบว่าในโลกนี้มันมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วรู้ว่าเจ้าอนุภาคตัวนี้สามารถควบคุมได้
สามารถให้มันวิ่งไปตกตรงไหนก็ได้เราบังคับได้เองบังคับได้ครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอันเนี้ยมันจะมีขั้วลบอยู่ด้านนี้นะครับขั้วบวกอยู่ด้านนี้แล้วเราก็ป้อนไฟสูงเข้าไปอิเล็กตรอนก็จะโดนเร่งออกมาจากขั้วลบแล้วก็วิ่งมาหาขั้วบวกแล้วจะมองเห็นจากตอนที่เปิดเครื่องนะครับเห็นไหมฮะลำสีเขียวค่ะตอนนี้เราเห็นเป็นแบบแสงสีเขียวๆที่เป็นเส้นตรงๆมาแล้วมันก็แบบแกว่งๆด้วยนะคะเนี่ยลำสีเขียวเนี่ยคือลำของอิเล็กตรอนเรามองไม่เห็นอิเล็กตรอนที่ตอนมันเล็กเรามองไม่เห็นมันมาจากไหนอะคะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งไปชนกับฉากสีขาวเนี่ยสีขาวค่ะหมายถึงมันมาจากทางนี้มันมาจากด้านนี้เหรอฮะมันจะมาจากด้านขั้วลบค่ะวิ่งไปหาขั้วบวกนี่แหละแล้วพอไปชนบนฉากมันก็จะเรืองแสงออกมาสีเขียวเพราะว่ามันเคลือบฟอสฟอรัสไว้ซึ่งอันนี้ทำให้เรารู้ว่าเออมันมีอิเล็กตรอนอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถควบคุมทิศทางมันได้ด้วยบังคับได้เองบังคับได้ครับโดยการป้อนไฟเข้าไปค่ะอันนี้ถ้าเราป้อนไฟเข้าไปมันจะให้อิเล็กตรอนเนี่ยเลี้ยวได้เลี้ยวขึ้นเลี้ยวลงได้นอกจากนั้นก็ยังเลี้ยวได้ด้วยสนามแม่เหล็กข้างนอกนะฮะถ้าเราป้อนสนามเหล็กเข้าไปเออมันขยับก็จะทำให้มันขยับได้ทำให้เราสามารถบังคับอิเล็กตรอนให้ตกไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการที่ฟานเวิร์ดเนี่ยจะเอามาใช้ในเรื่องการสร้างภาพโทรทัศน์แต่ตอนนี้เขานึกเนี่ยเขาอายุแค่14โอ้โหแต่โบครับเด็กมากเลยครับผมค่ะโอ้ยเดี๋ยวโมขอทึ่งกับ14ว่าตอน14โมเนี่ยโมทำอะไรบ้างอายุ14แล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาสเก็ตภาพเนี่ยลงบนกระดานดำให้ครูดูค่ะได้ครับค่ะตอนอายุ14ตอนอายุ14ค่ะครับอันนี้ก็คือหลักการที่เขาคิดว่าจะสร้างภาพโทรทัศน์ได้อย่างไรเขาก็จะมีเลนส์นะฮะแล้วก็มีเลนนูนนะเลนนูนสร้างภาพในการรับก็คือรับแสงรับแสงมาสร้างภาพขึ้นมานะครับแล้วก็ภาพมาตกบนฉากค่ะนะครับฉากตรงนี้เนี่ยเขายิงอิเล็กตรอนยิงเข้ามาให้อิเล็กตรอนตกลงไปบนจุดต่างๆบนภาพนี้โดยที่ตอนแรกก็กวาดไปยิงตกไปแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆนะฮะกวาดไปบนภาพเรื่อยๆกวาดลงไปฉากตรงนี้มีสมบัติพิเศษคือว่ามันไวกับแสงตรงไหนมีแสงตกความต้านทานจะเป็นค่าหนึ่งต่ำลงตรงไหนไม่มีแสงตกความต้านทานจะสูงขึ้นเขาก็จะได้สัญญาณที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของภาพตรงนั้นก็มีคนบอกว่าเขาได้ไอเดียนี้มาจากตอนที่เขาขุดร่องมันฝรั่งเพื่อปลูกมันฝรั่งเขาก็ปลูกเป็นเส้นตรงขุดเป็นเส้นตรงยาวไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมาขุดอันใหม่เขาก็เลยได้ไอเดียตรงนี้มาสร้างเป็นภาพแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงนั่นคือคิดไปได้ไกลมาก14ครับค่ะขนาดที่ว่าครูเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่เขาคิดมามันจะใช้ได้หรือเปล่าครูเข้าใจเขาหรือเปล่าคะสิ่งที่เขาต้องการจะทำเนี่ยเขาแบบรู้จักอันนี้มาแล้วหรือคงยังไม่เข้าใจดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าครูเนี่ยใช้วิธีว่าส่งไปให้มหาวิทยาลัยข้างๆตรวจสอบช่วยดูหน่อยซิว่าเด็กคนนี้มันบ้าเปล่าเพี้ยนหรือฉลาดเพี้ยนหรือฉลาดเนี่ยค่ะแต่ว่านี่แหละครับนี่คือหลักการที่เราใช้กันมาแล้วตอนที่สร้างภาพกลับก็ทำแบบเดียวกันเปลี่ยนภาพแทนที่จะนี่จะเป็นฉากสำหรับรับภาพใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนมาเป็นจอก็จะมีตัวยิงอิเล็กตรอนเหมือนกันนะอันนี้ก็จะสร้างอิเล็กตรอนยิงออกมาแล้วตรงนี้คุณโบจะเห็นว่ามันจะมีแผ่นเหมือนกันนะแผ่นคล้ายๆอย่างนี้นะเป็นเหมือนสองอันนี้ใช่คล้ายๆกันเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้นะฮะแผ่นตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ดึงอิเล็กตรอนขึ้นลงซ้ายขวาลำแสงใช่นะดังนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนที่วิ่งออกไปก็จะกวาดจากมุมนึงไปอีกมุมนึงด้านหน้าพอไปตกบนฉากก็แบบเดียวกันนี้ครับตกตรงไหนก็สว่างตรงนั้นค่ะอิเล็กตรอนตกมากก็สว่างมากตกน้อยก็สว่างน้อยก็เท่ากับว่าเขาสามารถส่งภาพจากที่หนึ่งไปปรากฏบนหน้าจออีกที่หนึ่งได้โอ้โหเจ้าหลอดแก้วที่ใช้อิเล็กตรอนนี่มันมีชื่อไหมคะนะสองตัวนี้เราเรียกรวมๆว่าแคโทดเรทิวค่ะไอ้ไดอะแกรมที่เขาวาดไว้เมื่อตอน14นี่มันคือเป็นการเอามาจากตัวนี้หรือเปล่าคะเขาได้ไอเดียจากตัวนี้ครับตอนนั้นเนี่ยเขาออกแบบเฉยๆคิดแนวคิดเขามีเฉยๆแต่ยังไม่สามารถสร้างได้แปลว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลยก่อนที่มันจะพัฒนามาเป็นสิ่งที่ใช้การได้เรียกว่าเทคโนโลยียังไม่ถึงดีกว่ายังไม่มีใครสามารถที่จะไปเอาตรงนั้นมาเป็น ความจริงได้ทั้งที่แนวความคิดเนี่ยมาแล้วแนวความคิดมาแล้วกว่าเขาจะได้เอามาทำเป็นโทรทัศน์จริงๆนี่ก็อีกตั้ง10ปีต่อมานะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำต่อเนื่องนะระหว่างที่มันยังไม่เกิดเนี่ยเดี๋ยวโบมาชมทางด้านเมคานิคอลดีกว่านะครับอันนี้โบเคยเห็นไหมครับเคยเห็นนะคะก็คือจากภาพที่หยุดนิ่งนะภาพที่หยุดนิ่งเนี่ยภาพนิ่งอยู่นะฮะถือลูกบอลใช่ลูกบาสตามก็คือมีรูปเป็นนิ่งๆใช่แต่ไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้ขยับแต่พอเราหมุนในตัวนี้แล้วก็ยนต์ผ่านช่องค่ะยนต์ผ่านช่องคือมองตามช่องนี้เข้าไป
มันก็จะเห็นว่าเป็นภาพเคลื่อนที่ค่ะก็เป็นภาพยนตร์เป็นคนกำลังเล่นบาสอยู่นะครับอันนี้คือบรรพบุรุษเหมือนกันค่ะบรรพบุรุษของโทรทัศน์แบบแมคานิกทีนี้มันมีตัวเอกของเรื่องก็คือตัวจานนี้แต่ก่อนที่มาถึงจานเนี้ยเราต้องเอ่ยถึงเรียวนาดเมย์เขาเป็นคนที่สังเกตเห็นว่าเซเลเนียมใช่ไหมจันเซเลเนียมเซเลเนียมเมื่อโดนแสงแล้วเนี่ยมันมีความต้านทานที่เปลี่ยนไปจากตรงนี้เราก็ไปใช้ประโยชน์ในการส่งแฟกนะครับแล้วก็เลยมีคนคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ภาพที่นิ่งๆที่เราส่งไปได้เนี่ยมันก็น่าจะส่งเป็นสัญญาณโทรทัศน์ได้ด้วยคือเป็นจินตนาการเป็นจินตนาการนะครับเขาก็เลยใช้ระบบของการหมุนแบบเดียวกับเมื่อกี้นะครับก็คือใช้จานนะฮะเป็นคนที่เราต้องให้เครดิตเขาก็คือพอลนิปโก้พอลนิปโก้ไอ้นี่ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นนิปโก้ดิสนะครับแล้วลักษณะของมันก็คือเป็นแผ่นจานอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเจาะรูมีหลายๆรูนะครับแล้วเป็นลักษณะของจากวงนอกเนี่ยค่อยๆเข้ามาสู่วงในทีนี้การส่งสัญญาณเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่ามันต้องมีสัญญาณเป็นภาพก็คือจากภาพที่เป็นหลอดไฟนะฮะสว่างหรือดับสว่างก็คือเป็นสัญญาณนะครับเป็นการส่งสัญญาณเข้าไปตัวส่งก็เป็นนิปโกดิสตัวรับก็ต้องมีนิปโกดิสเหมือนกันก็คือส่งสัญญาณภาพยังไงและอีกตัวนึงมันก็ต้องรับสัญญาณมาแปลงออกมาเป็นอย่างเดียวกันนะครับต้องซิงโครไนซ์กันใช่ไหมอาจารย์นะครับนั่นคือการส่งภาพแบบนิปโกดิสเราเรียกว่าเป็นแมคานิคอลเทเลวิชันแต่เขายังไม่ใช่ผู้ที่จะไปประชันโฉมกับฟันเบิร์ดเขายุคเดียวกันไหมคะเขาก็ยุคเดียวกันยุคเดียวกันนะฮะแต่ว่าคนที่จะไปประชันโฉมกับตัวแฟนเบิร์ดได้เนี่ยก็คือจอห์นแบร์จอห์นแบร์ก็คือเอาสิ่งต่างๆที่เราพูดไปเมื่อกี้เอามาหลอมรวมกันแล้วคิดตัวระบบของ mechanical television ขึ้นมาหรือโทรทัศน์แบบเครื่องกลนะครับคือนิปโก้เนี่ยคิดวิธีได้นะแต่ว่ายังไม่สามารถส่งได้อะแล้วไอเดียของ mechanical TV ของแบร์เนี่ยเนี่ยที่เห็นเราอยู่อย่างเงี้ยมันแปลงมาเป็นของจริงยังไงอะก็เอาเนี้ยไปใส่ในเครื่องแบบที่เห็นนะครับก็คือมันจะใหญ่เหมือนกับตู้เปียโนนะฮะหรือตู้ใหญ่อย่างนั้นเลยตู้เก็บจานนะครับค่ะแต่เห็นใหญ่ขนาดนั้นนะครับตัวจอเนี่ยประมาณ5นิ้วรูทั้งนั่นนะครับช่องนั้นนะครับช่องนั้นนะครับนั่นคือภาพที่จะได้ชมเฮ้ยแต่ภาพที่ได้มันก็ไม่สวยอะไรนะครับคุณภาพของภาพเป็นยังไงอ่ะถ้าเราดูเนี่ยครับภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนแบบที่จอแค่5นิ้วแต่มันก็ดีกว่าไม่มีไม่ใช่เหรอครับนี่คือเหมือนแบบขนาดเท่าจริงเลยมั้ยคะถ้าจอมันเล็กขนาดนั้นเนี่ยนะครับประมาณนี้จอเล็กกว่าจอ iPad นี่ด้วยแล้วมันจะดูได้เกิน1คนมั้ยคะเพราะถ้าหน้าคนไปจออยู่ในคนอื่นก็อดแล้วก็สนับสนุนความสมัครใจก็ต้องดูใกล้ๆกันแบ่งปันใช่มั้ยคะดูใกล้ๆกันที่เราเห็นนี่คือเป็นแถบเส้นที่คือเส้นที่มันกวาดลงไปกวาดลงไปครับนะครับมันต้องหมุนเร็วขนาดไหนอะคะมันได้ออกมา5ภาพต่อวินาทีห้าภาพต่อวินาทีก็ยังรู้สึกว่ามันยึกยักอยู่สมัยนั้นเขาก็คิดว่าเทพแล้วนะฮะเทพภาพทำให้ภาพมันขยับได้เนี่ยดีกว่าภาพนิ่งนะฮะดีกว่าภาพนิ่งหน่อยนึงแล้วก็เป็นขาวดำขาวดำมีเสียงมีเสียงด้วยนะเสียงมาด้วยแล้วก็เกือบจะประชันกันละมันก็มีเจ้าใหญ่เนี่ยเอา2คนมาประชันกันบนเวทีค่ะปรากฏว่าแบร์เขาเหลือไปเห็นทีวีของอาจารย์ชื่ออะไรนะครับฟันเบิร์ดฟันเบิร์ดเนี่ยที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเลยนะครับเพราะเป็นคู่แข่งไงเป็นคู่แข่งไม่อยากรู้จักเขาส่งของมาแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าแบร์เนี่ยไม่เคยรู้แต่บังเอิญไปเห็นทีวีของคนข้างๆค่ะด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปก้าวไกลกับเราเยอะถอยกลับดีกว่าถอยเลยเหรอคะถอยกลับขอไปตั้งหลักใหม่แล้วเขาไม่รู้จักเรื่องแคสโตดหรือว่าคือบางเงินมันไม่มี Facebook ไม่มีอะไรในสมัยนั้นมั้งก็มาคนละสายเลยครับก็มาแบบคนละเขาเรียกโลเทคกับไฮเทคแต่ว่าไปที่ปลายทางเดียวกันแต่ทั้งคู่ต้องการที่จะสร้างภาพหรือสื่อสารภาพเป็นโทรทัศน์เหมือนกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่โทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์มีใช้เหนือโทรทัศน์แบบแมคานิคอลเทเลวิชันแต่กว่าจะได้มาซึ่งชัยชนะของฟันเวิร์ดและโทรทัศน์แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้ง่ายเลยค่ะเราช่วงเริ่มต้นเนี่ย RCA เขาปล่อยข่าวว่า RCA นี่คือเป็นหน่วยงานของอเมริกาใช่ไหมได้ปล่อยข่าวว่าไม่ใช่ผลงานของเอาไม่ให้เครดิตเขาเป็นเขาดิจิทัล RCA ก็มีวิศวกรของเขาเองค่ะแล้วเหมือนฟันส่วนไม่ได้จดทะเบียน
ก็เนี่ยครับต้องสู้กับเรื่องนี้ครับมันจะมาเกิดปัญหาตรงนี้นะฮะเพราะต้องมีการตรวจสอบอยู่ว่าคนนู้นคนนี้แล้วคนที่ช่วยคือครูเขาเองก็เขาไปเอาหลักฐานได้ว่าเนี่ยครูคนนี้จดแนวคิดของแฟนเวิร์ดไว้ก่อนเอามาโชว์เลยเอาไปแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเขาคิดมาตั้งแต่ตอนปี1920ก่อนหน้าของวิศวกรงานซีก็เลยได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรไปแล้วก็ได้เงินไปได้เงินเพราะว่าซีจะทำทัวร์ทัศน์ต้องเสียเงินให้แฟนเวิร์ดก็ต้องมาซื้อจากเขาใช่ครับแต่จันพงษ์ครับถึงแม้ก็จะได้สิทธิบัตรไปเนี่ยชีวิตเขาก็ไม่ได้มีความสุขเพราะไม่มีใครรู้จักเขาเลยกลายเป็นว่าบริษัทที่ซื้อไปเนี่ยเขาพยายามจะโปรโมทคนของเขาว่าคือให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเนี่ยเป็นผลงานของวิศวกรประจำบริษัทของเขากลุ่มของเขานะครับเขาเอามาเผยแพร่นะชีวิตจบเศร้านะฮะก่อนเสียชีวิตก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ผลิตทีวีทั้งที่โทรทัศน์ที่เราใช้ในปัจจุบันคือโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาโดยฟานเวิร์ดแต่ฟานเวิร์ดกลับถูกโลกลืมไม่มีใครให้ความสนใจเขาเขาเสียชีวิตลงในปีคศ1970ด้วยวัย64ปีโชคสุดท้ายเขาพร่ำบอกลูกหลานและคนรู้จักไม่ให้กล่าวถึงโทรทัศน์ต่อหน้าเขาอีกต่อไปปัจจุบันผู้คนบนโลกเรามีโทรทัศน์ให้ดูรายการต่างๆกันแทบทุกบ้านอย่างสะดวกสบายแต่ไม่น่าเชื่อว่าการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคแรกนั้นแสนลำบากลำบนและมีอุปสรรคบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอุปสรรคหนึ่งในนั้นก็คือการแต่งหน้านักแสดงค่ะจันพงษ์ครับดูเหมือนว่าไอ้ความรุ่งเรืองของโทรทัศน์มันไม่ได้มาง่ายๆมีปัญหาอุปสรรคอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะระบบการส่งหรือแม้กระทั่งสิ่งประกอบอย่างเช่นตัวผู้แสดงเนื่องจากทีวีเป็นขาวดำนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าเองก็ต้องเหนือความจริงมากๆนะครับแล้วสีเนี่ยมันก็ต้องให้ได้รับกับที่มันออกมาแล้วดูดีนะครับมันก็เป็นต้องเทคนิคในการถ่ายทำอันนี้มันเป็นข้อจำกัดของสารนะไอ้ตัวที่เราใช้เป็นตัวรับแสงครับมันไม่ได้ไวแสงเหมือนตาคนมันไวแสงอีกแบบนึงนะแล้วก็มันไม่ไวแสงดีกว่าต้องบอกว่ามันไม่ไวแสงดีกว่าคือต้องใช้แสงสว่างมากๆค่ะนะฮะต้องแบบส่องมากๆเลยมันถึงจะรับสัญญาณเพื่อที่จะได้จับรายละเอียดอย่างเงี้ยหรอเพื่อจะได้รับภาพได้ชัดๆแล้ววิธีการแต่งหน้าเขาต้องเป็นยังไงคะถึงจะจับก็ต้องไปเน้นบางสีอะฮะอย่างเช่นเคยเห็นพวกซอมบี้ไหมครับหรือพวกที่คนป่าเขาทากันนะครับก็จะเป็นสีเขียวสีม่วงเห็นแบบสีคล้ำคล้ำเน่าเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันดูดีคือออกมาทางจอแล้วมันดีแล้วสีม่วงกับสีเขียวมันมีคุณสมบัติอะไรที่มันให้จันพงว่าไงครับภาพไม่ชัดอ่ะคือความที่ว่าตัวสารตัวนี้มันไม่ไวกระแสงสีเนื้อสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสงสีเนื้อเนี่ยมันแตกต่างกันนิดหน่อยนะมันแยกไม่ออกแยกไม่ออกครับมันต้องการที่จะทำให้มันแยกออกชัดเจนขึ้นเนี่ยก็ต้องแต่งให้มันต่างกันไปเยอะๆยิ่งกว่างิ้วอีกแล้วคู่แข่งสำคัญของการที่ทีวีจะเกิดที่ทำให้เกิดความยากลำบากของการเกิดของทีวีก็คือวิทยุวิทยุนี่มันมีมาก่อนแล้วมีอยู่แล้วเรียกว่าเจ้าอาณาจักรของการให้ข้อมูลบันเทิงอะไรทั้งหลายนะครับวิทยุก็เลยกลายเป็นคู่แข่งของโทรทัศน์และบล็อกโทรทัศน์ไม่ให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยนะครับทั้งที่มันมีแต่เสียงแต่โทรทัศน์มีก็คือเขาเรียกว่าพวกอนุรักษ์นิยมก็ยังคิดว่ายังไงวิทยุก็เพียงพอแล้วไม่เห็นจะต้องไปแสวงหาโทรทัศน์ก็ถึงขนาดเขาพูดกันว่าเราจะฟังจะดูโทรทัศน์ไปทำไมก็เรามีวิทยุอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมัยนั้นก็พูดกันอย่างนั้นร้อนขนาดนั้นไม่อยากดูแต่ก็ไม่แต่คนที่เขาทำก็ไม่ยอมแพ้เขาก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพแข่งขันนะโทรทัศน์ตอนนี้พัฒนาไปทั้งความคมชัดใช่ไหมครับก็ชัดความละเอียดโทรทัศน์ก็สูงได้หมดนะในแง่เทคโนโลยีแล้วก็ออกอากาศได้มากมายหลายช่องหลายช่องทางจะรับดูยังไงก็ได้นะแต่เครื่องรับก็ได้สารพัดเลยจะเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ดั้งเดิมเป็นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ยังได้เลยเดินไปไหนอยากดูโทรทัศน์ก็งัดโทรศัพท์ขึ้นมาดูได้นะปัญหาก็เลยย้ายที่ครับจากเทคโนโลยีตัวเครื่องรับมาอยู่ที่ตัวเนื้อหาของตัวรายการโทรทัศน์นะฮะเราก็จะเจอรายการโทรทัศน์ที่เนื้อหาไม่เข้าท่าเยอะแยะ
เราก็ต้องเลือกดูนะครับมีโทรทัศน์ดิจิตอลไม่รู้กี่สิบช่องแต่ผู้บริโภคเป็นผู้บังคับได้นะครับถ้าผู้บริโภคไม่บริโภคเสียนั่นแหละครับคือน่าห่วงคือแสดงให้เห็นว่าการที่มันมีรายการแบบนี้อยู่เยอะแสดงผู้บริโภคอยากดูยังบริโภคอยู่นั่นแหละน่าห่วงตรงนี้แหละครับก็ต้องฝากให้ผู้ชมเนี่ยไปคัดเลือกเอาต้องช่วยกันดูครับผู้บริโภคต้องเป็นผู้ลงโทษถือว่าเป็นการรับผิดชอบในการบริโภคของเราช่วยกันสนับสนุนสร้างสังคมครับเราอยากได้สังคมแบบไหนก็สร้างแบบนั้นนะครับต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์รามและอาจารย์ธงมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องที่ทั้งละเอียดลึกซึ้งและน่าสนใจเกี่ยวกับทีวีรอบด้านเลยขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการ Designs ก็ได้หมดลงแล้วแต่กลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะว่าเราจะหยิบจับเรื่องที่ใกล้ตัวที่เราคุ้นเคยเนี่ยมามองในแง่มุมใหม่ๆยังไงได้บ้างแล้ววันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ